จากในกรณีการฆาตกรรมนะครับที่คอนโดที่นนทบุรีซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จับคนร้ายได้นะครับคือคุณโฟโต้อายุ27ปีที่เป็นผู้ต้องหาในการฆาตกรรมคุณไพศาลอายุ54ปีที่เสียชีวิตที่คอนโดนะครับโดยมีการนัดเจรจาเพื่อขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับโดยมีการมอบเงินช่วยงานศพแต่ว่าทางพี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่รับนะครับแล้วก็เอาวางกลับไปไว้ที่เดิมโดยแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับก็บอกว่าก็มาขอโทษแทนลูกก็บอกว่าเสียใจตนก็พูดอะไรไม่ออกนะครับเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องเยียวยาอะไรก็ขอแค่ไปร่วมงานศพทางครอบครัวก็ต้อนรับเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปที่มางานนะครับส่วนทางพี่ชายก็รู้สึกว่าการมาของคุณพ่อครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาด้วยความจริงใจนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกชายให้มันผ่านๆไปข่าวที่ออกมาบอกว่าพร้อมจะมาเยียวยาแต่เมื่อมาเจอก็ไม่เห็นมีคำว่าจะเยียวยาออกมาจากปากเขาเลยนะครับโดยเขาบอกว่าจะนำเงินช่วยเหลืองานศพซึ่งตนก็บอกไปกับเขาว่าแม้จะเอาเงินมาช่วยทำบุญน้องชายตนแต่ทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่พร้อมจะรับเงินไว้นะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันตีมูลค่ากับน้องชายของตนเองไม่ได้นะครับเรื่องของคดีนะครับก็ต้องมาดูต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยตำรวจจะทำสำนวนมาในลักษณะไหนบ้างเพราะยังมีข้อขัดแย้งอยู่นะครับว่าเหตุที่เกิดดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุที่ตั้งใจมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหรือเป็นการป้องกันตัวเพราะว่าโทษเนี่ยมันต่างกันมากโดยข้อหาที่ทางตำรวจตั้งไปนะครับก็ต้องมีหลักฐานที่แน่นหนานะไม่งั้นก็จะหลุดนะฮะ